Killing House นะครับมาดูต่อแรงการเคลื่อนที่อันนี้ก็คือส่วนใหญ่เวลาตอนตอบอะข้อสอบในชุดนี้มันจะชอบติดตัวแปรเหมือนกับพวกฝั่งวิทยาศาสตร์ในคณะวิทย์เลยนะครับอ่ะเมื่อกี้ต้นน้ำผ่านไปนานมาครับมวลทั้ง2ก้อนครับผูกเชือกนี้อยู่คล้องบนล่อครับลื่นนะที่ลื่นนะและเบา M1 นะเขาบอกว่างี้กับและเบาะนะวางอยู่บนพื้นระดับที่ลื่นและ M2 และ M2 นะแขวนอยู่กับล่อดังรูปแขวนอยู่กับรอบดังรูปนะ G เป็นอัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกโอเคครับจงหาแรงตึงเชือกขณะที่มวลกำลังจะเคลื่อนที่กำลังเคลื่อนที่แปลว่ายังไม่เคลื่อนเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็แตกแรงก่อนอันนี้ได้เป็น MG 2 G ด้วยอย่าลืมเลข2ด้วยนะโอเคครับสิ่งที่พี่จิวได้ทิศลงอันนี้เป็น A ตรงนี้ก็ต้องเป็น A ข้างล่างตรงนี้เป็นลื่นจริงๆอันนี้ไม่ต้อง AM 1ไม่จำเป็นต้องเขียนแรงตึงเชือกหูก็ตายครับเหมือนเดิมT. ตรงนี้พี่จิวได้นะ T กับ T ครับโอเคครับหลังจากนั้นน้องๆทำไงต่อจงหาแรงตึงเชือกจงหาแรงตึงเชือกงั้นแปลว่าพี่ก็เลยได้ละว่าไอ้ตัว T เนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวมาเริ่มคิดกันต่อเลยก็เริ่มจากคิดทั้งระบบความเหมือนเดิมพอเรายังไม่รู้ A เริ่มครับซิกมา F เท่ากับ MA สิ่งที่ต้นน้ำได้ออกมาคือ F ทั้งระบบพื้นลื่นด้วยไม่มีแรงเสียดทานเนี่ยพี่ไม่เขียน F กับ N จริงๆ M1G ก็ไม่ต้องไปต้องเขียนด้วยซ้ำได้ไหมได้ไหมเออแต่มันจะมีพลรหัสหนึ่งที่พี่ต้องหมดแบบพี่แจ้งมาใหม่ได้เป็นซิกมาเอฟเว้ยยังไม่ได้เหรอดูก่อนอ่ะถ้างั้นดูตรงทั้งรูปนี้ก่อนลงชนะใช่ไหมลงคือ A งั้นอะไรตั้งM2G นะขึ้นก่อนอันนี้ลบทีนะลบทีแต่ว่าฝั่งนี้ทิศตาม A ปะบวกทีหักล้างงั้นแปลว่าเหลือแค่ M2G ตัวเดียวทำนะต่อมา M รวมก็คือได้เป็น M1 บวก M2 คูณกันแล้วนะA คือความเร่งครับหลังจากนั้นพี่จัดรูปในรูปแบบ A เท่ากับเราหา A ก่อนนะโอเคเพราะฉะนั้นย้ายข้างได้เป็นย้ายไปเป็นหารครับ M1 บวก M2 ครับพี่ได้แล้วนะเสร็จแล้วต่อมาพี่พูดต่อนะต่อมา A ของพี่A ของพี่นะได้แล้วต่อมาพี่ก็แยกก้อนคิดเขาถามหาเลยนะแรงตึงเชือกงั้นต้นน้ำเลือกเอามวลก้อนไหนดี M1 หรือ M2 หน้าแต่เราเลยแยกก้อนคิดได้เลย M2 คิดใน M2 นะงั้นก็บอกว่าM2 คิดที่มวล M2 ได้เป็นซิกมา F เท่ากับ MA เราก็แทนค่าต่อเหมือนเดิมได้เป็นใครชนะเหมือนเดิม M2G เนาะลบ T เท่ากับM2 A ของเราคือก้อนนี้ทั้งก้อนต้นน้ำก็แทนมวลได้เลยแล้วก็จัดรูปในรูปแบบ T เท่ากับตอนตอบต้องตอบติดตัวแปรอยู่แล้วนะครับค่อยแล้วก็ย้ายทีมาเออไม่ใช่คุณค่อยไม่ได้ดูฝั่งซ้ายดีๆจัดทีมึงคูณไพ่ทันทีไม่ได้ต้องนะก็ย้ายทีมาบวกย้ายทีมาบวกแล้วตรงนี้ย้ายไปลบนะไม่ใช่คูณไพ่นะตรงย้ายมาลบนะ M2G ป่ะส่วนด้วยนะ M1 บวก M2 เท่ากับอะไร T โอเคแล้วไงต่อมันย้ายแค่ A มาไม่ได้
ย้ายแค่ A มาถึงออกก้อนนี้นะย้ายไปทำอะไรคูณเหรอย้ายไปสัดบนมากเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะงั้นต้องคูณกระจายนะเพราะ2ก้อนนี้มันลบกันอยู่นะก็ย้ายที่มาบวกอ๋อย้ายที่มาบวกป่ะแล้วก็เอาลิมิตลงไปงั้นแป๊บนึงนะเป็น M2 บวก T มันจะตัด M2 T ได้เราจะได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมบวก T อย่างนี้ก่อนใช่ปะก็คือก้อนนี้อยู่เฉยๆมันปะอ่ะถ้าย้ายที่มาบวกพี่ก็เลยเขียนตอนท้ายได้อย่างนี้ก่อนถูกไหมอ่ะแล้วไงต่อแล้วเอาอะไร m 1 m 2คูณเท่าไหร่หรือว่าอะไรหรือว่า m 2กับ m 2ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันบวกลบถูกย้าย m 1 m 2เป็นคูณแล้วก็เอาเป็นย้ายเลยนะ m 1บวก m 2หมายถึงคูณก้อนไหนก้อนขวาวงเล็บอ่ะพี่มันคูณอยู่ไหนก็มันคูณกับอันซ้ายอย่างนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะหมายถึงอย่างงี้อันนี้ตัดเหรอย้ายทั้งวงอ่ะทั้งก้อนนี้แค่ในวงเล็บแค่ในวงเล็บนี้ไปไหนไปฝั่งขวาเปลี่ยนเป็นหารเป็นคูณกับคูณเป็นบวกเอ๊ะเปลี่ยนบนลงล่างไปล่างขึ้นบนใช่ไหมครับไม่ได้ก็มันทางก้อนนี้ตอนนี้มันทำอะไรอยู่บวกกันอยู่ทำไม่ได้ครับก็ต้องย้ายไปเป็นก็ต้องแก้ด้วยลบเท่านั้นต้องแก้ด้วยลบเท่านั้นงั้นพี่จิ๋วก็เลยได้ออกมาตามนี้ครับโอเคก็ต้องไปลบนะอาจารย์นั่งไงต่อหนาวหิวข้าวอีกสั่งมาที่นี่เอาเบอร์พี่ไปปะสั่งไหมเดี๋ยวพี่ไปกินเหมือนกันยังไม่กินเกาหลาเอาไปกินแล้วอ๋อจะกินเกาเหลาใช่ใช่เกาเหลาแล้วไงต่อดึงตัวร่วมได้ปะมีอะไรดึงได้มันต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้คือตอบจริงๆจะตอบแบบนี้ได้แล้วแต่พี่แค่จัดรูปให้มันดูดีมีชาติตระกูลนิดนึงดึง M 2 G ป่ะออก M 2ก็ดึงก้อนนี้กับก้อนนี้ออกป่ะก็เลยข้างหน้าไม่เหลือเลยเลขหนึ่งลบ M 2ส่วนด้วยแล้วนะ M 1บวก M 2จริงๆจะตอบได้แล้วแหละตอบได้แล้วแหละแต่ว่าพี่จัดรูปต่อทำพารานอทำสวยเท่ากันพี่ทำพลานอนะทำสวยเท่ากันได้เป็น m2g คูณด้วยเลยนะ m1 บวก m2 เพื่อทำสวยเท่ากันนะตรงนี้ได้ลบ m2 เท่ากับเลยนะ m1 บวก m2 ครับอันนี้คือจัดรูปเฉยๆปรากฏอันนี้หักล้างกันก็จะได้ดูดีมีชาติตระกูลนิดนึงก็จะได้เป็นกรณีครับทั้งกรณีโอเคตอนต่อก็เช็คช้อยเอาถ้ามันมีกรณีที่เป็นตัวแปรนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูต่อครับพิวพิวพิวเสร็จนะโอเคครับต่อมาครับข้อที่2มวล M1 มวล M2 มีเชือกเบาถูกโยงกันดังลูกวางบนพื้นราบที่มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแสดงว่าอันนี้ดึงด้วยความเร่งแสดงว่าแรงเสียดทานต้องไปทางไหนครับพิวของกล่องทั้ง2เท่ากันแรงเสียดทานนะสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากันโอเคแรงเสียดแรงเสียดทานมิลของ M1 มิลของ M2 อันนี้เป็นหูกระต่ายก่อนมี T1 ครับตรงนี้เป็น T 2โอเคครับถ้ามีแรงเสียดทานแสดงว่าเดี๋ยวพี่ต้องไอ้นี่เนาะว่าเลยนะแรงก่อนอ่ะแตกแรงก่อนมีอะไรมีแรงอะไรบ้างอ่ะว่าบ้าง T อะไรนะ T M G M 1 G แล้วก็แรง N ปฏิกิริยา N ห้อย1นะต่อมาข้างบนเป็น N ห้อย2ลงล่างเป็น Nใหญ่2และตามด้วย G ครับแรงปฏิกิริยาก่อนนะครับหลังจากนั้นพี่จิวเขาบอกว่ามีความเร่งไปทางขวาความเร่งไปทางขวานะจงหาอัตราส่วนของแรงตึงเชือก T2 ส่วน T1 T2 หาร T1 อัตราส่วนเนาะงั้นเราต้องหาแรงก่อนก็คือมีแรงตึงเชือก2อันก็แปลว่าดูแลการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปทางไหนทางขวาทางขวาความเร่งแน่นอนงั้นพี่ขึ้นเลยหาอะไรก่อนเหมือนเดิมครับแพทเทิร์นเดิมโจทย์ทุกข้อทุกปีมีอย่างนี้นะหาให้เจอแล้วก็ทำให้ไวนะครับ
ราะว่าเวลามันจะทำไม่ทันข้อละ3นาทีอ่ะเอ้ยแป๊บนึงมัน70ข้อ70ข้อ180นาทีตกข้อละไม่ถึง3นาทีถือว่าแม่ก็หนักอ่ะสปีดเทสด้วยถ้าจะเต็มนะคือที่เรียนดีฝากเลยจบแล้วแต่ถ้าข้อละ3ทีดีสามแต่ถ้าเอาแค่ผ่าน150ก็ข้อละ6นาทีโดยประมาณโอเค150ข้อก็35ข้อก็ถือว่าก็ต้องสปีดเทสอยู่เหมือนกันนะหนักอยู่หนักแล้วพี่จะต้องวอร์มเราต้องบังคับเราด้วยล่ะเชิญครับสูตรว่าหาอะไรครับทั้งระบบหรือว่าแยกก่อนทั้งระบบก่อนเพื่อหาเองทั้งระบบโอเคหา A พี่จิวได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA ครับไวรุ่นได้ละซิกมา F ของพี่จิวเกือบมาบอกไปเริ่มรวนภาษาต้องนั่นนะมีประกันปะล่ะนะซื้อ iPhone 14ป่ะขายของเลยแม่งบอกซิกมา F ทั้งระบบได้เป็นอะไรบ้างหักล้างมีเหลืออะไรบ้างทั้งระบบนะบอกทั้งระบบใครชนะก็ค่อยไล่ก่อนเราเคลื่อนที่ไปทางขวาใช่ไหมแปลว่าขวาต้องเป็นบวกมีแรงเลยเบอร์ไหนดูยังไงอ้าวคุณที่1แห่งเมกาแล้วบางนะมีที2ป่ะที2ก่อนที1ที1หักล้างต่อมาหมดยังทางขวาหมดแล้วฝั่งซ้ายมีอีกมั้ยฝั่งซ้าย F 2ตัวลบ F 1ลบ F 2เท่ากับ M รวมก็คือ M 1บวก M 2หา A ติดไว้ก่อนจดหาอัตราส่วนเนาะโอเคเพราะฉะนั้น F ในที่นี้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเขาบอกมามั้ยเขาบอกว่าเท่ากันเฉยๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องแปลงรูปต่ออีกโคตรเยอะเลย F เท่ากับอะไรนะมิว n ป่ะ f เท่ากับมิว n โอเคครับมิว n 1อ่ะมิว n 2ที2พี่จิวติดไว้ก่อนลบเท่าไหร่นะมิวเราไม่รู้ n 1คือเท่าไหร่ m 1 g 1ลบ m 2เอ้ยมิวด้วยต้องมีมิวด้วยมิวm 2 g ต่อมาแล้วไงต่อเท่ากับ m 1บวก m 2ก่อนโอเคครับเราต้องการหาเลยนะหา a ก็เดี๋ยวย้ายข้างไปก่อนหรือจริงๆหา t 2เลยก็ได้นะติดในรูปแบบ a ก็ได้นะเพราะเขาถามอัตราส่วนเราตอบติด a ก็ได้งั้นพี่โยนแทนเลยนะครับหาเป็น t 2เท่ากับเลยแล้วกันเพราะก็จบเขาถามหา t 2กับ t 1เนื่องจากว่ามันไม่มีตัวเลขอยู่แล้วมันติดตัวแปรงั้นพี่ย้ายนี้ได้เลยนะครับพี่ก็เลยย่อยออกมาเป็นก้อนหน้าล็อกเหมือนเดิมครับต่อมาแล้วไงต่อบวกกับมิวอะไรนะ m 1 g บวกด้วยมิว m 2 g โอเคครับพี่บวกมาทั้งยวงเลยนะและพี่จิวจัดรูปต่อนะสังเกตก่อนนะพิวก้อนสีเขียวของพี่ก้อนหลังมีอะไรเหมือนกันดึงตัวรูปได้มิววะจีปะเปิดวงเล็บ M1 บวก M2 ทำไหมลองเสร็จแล้วอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงก้อนใหญ่ทั้งก้อนตรงนี้ก้อนนี้2ก้อนนี้มันบวกกันอยู่ใช่ไหมดึงตัวร่วมอีกรอบนึงได้ปะมีอะไรเหมือนกัน M1 กับ M2 นะงั้นพี่จิวก็เขียนเลยว่า T2 ของพี่เท่ากับอะไรนะ M1 บวก M2 อีกรอบแล้วก็เปิดวงเล็บครับชนกันแล้วนะตรงนี้จะเป็น A บวกด้วย μg ครับ A บวกด้วย μg เนาะT
ีริป้าคือตัวแปรเลยพอได้เสร็จปุ๊บพี่ติดไว้ก่อนเป็นสำคัญที่หนึ่งติดตัวแปรทั้งหมดไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนี่ติดอยู่ละอ่ะต่อมาหาเลยนะหาก้อนที่เป็น T1 ใช่ไหม T1 พิวจะเลือกอะไรก้อน M1 หรือก้อน M2 ดีวิเคราะห์ก่อนนะพอเราได้ T2 มาแล้วติดเป็นก้อนยวงเลยจะใช้ก้อนไหนดีที่คิดว่าดูแล้วมันง่ายก้อน M2 ดูเป็นไหมว่าทำไมง่ายหรือไม่ง่ายดูยังไงเมื่อกี้พี่เอาอะไรนะเอา T เมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะเอาให้ดูว่าจะเลือกอันไหนใช่ไหมหา T1 ก่อนเพราะเมื่อกี้เราได้ T นั่นไปละเหลือก้อนย่อยพิวสมมุตินะตัดเลขดูนะตรงนี้ตัดก่อนฝั่งนี้เหลือตรงนี้อ่ะอีกแขนตรงนี้อยู่ตรงนี้คิดว่าตัวไหนตัวแปรน้อยกว่าฝั่งซ้าย M1 เราคิด M1 ดีกว่าเพราะมันน้อยกว่าแต่ถ้าตรงก้อนเมื่อกี้ถ้าพิวใช้มันจะเป็น T2 กับ T1 ตรงนี้มันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าคิดแค่ M1 ก่อนดีกว่านะครับเริ่มพี่เริ่มก้อน M1 ครับสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาจากก้อน M1 พี่จิวได้ว่าอะไรก็สิ่งนั้น M ทับ M เหมือนเดิมครับอ่ะมีแรงในชนะบ้างอ่ะแล้วตอบพี่หน่อยที่1ลบ1ที่1 F1 T ชนะเข้าไปทางขวาทางขวาเป็นบวกอ่ะทางขวาเป็นบวกถูกที่ตั้ง A นะได้เป็นได้เป็น T1 แรงสะท้านไปทางซ้ายมีไหม F1 เท่ากับ M1 ใหญ่ A ติดไว้ก่อนเราต้องการอะไรนะเราต้องการอ่านเดี๋ยวรอต่อนะ F เท่ากับ mu n เพราะฉะนั้นได้เป็นลบ mu n ก็คือ M1 G1 เท่ากับ M1 A ครับพี่ต้องการ T1 นะจัดรูปต่อลบอยู่อย่างท่านจะเป็นบวกมิว M 1 G ป่ะพี่ชิวเขียนอีกก่อนเนาะเสร็จแล้วดึงอะไรออกดึง M มีตัวร่วมมีอะไรเหมือนกัน M 1ออกได้ไปเลย A บวกมิว G ป่ะรอครับเป็นสมการที่2ครับโอเคเรียบร้อยนะต่อมาเขาถามอะไรขึ้นก่อน T2 หาร T1 ป่ะงั้นแปลว่าพิวได้ว่าสมการไหนขึ้นก่อน1หาร2ป่ะลองทำก้อนเลยมาจบละ T2 ส่วนโอเคครับและสิ่งที่โอ้โหดูแม่งตัวแปรแม่งโคตรเยอะเลยนั่นแหละแล้วผิวจะสังเกตเห็นว่ามีอะไรตัดกันได้บ้างครับ mu mu ag mu ag ตัดเพราะฉะนั้นโอ้โหอย่างสวยเลย m 1บวก m 2ส่วนด้วย m 1จบแค่นี้นะครับโอเคครับหรือจะตัดกระจายได้ไหมได้ m 1ส่วน m 1บวกด้วย m 2ส่วน m 1หาช้อยให้เจอ1บวก m 2ส่วน m 1ครับได้หมดครับมากลับมาที่เนี่ยครับเดี๋ยวเลนนิดนึงติดตัวแปรอะไรเนี่ยโหดดาวเยอะเรียบร้อยนะครับต่อมา next ต่อนะครับถัดมาข้อที่3ครับเริ่มพิจารณาข้อมูลจากเมื่อกี้พิวเฉยเสร็จ
ร็จแล้วอ่ะต่อมาจูเนียร์พี่หาข้อมูลจากดาวเคราะห์ต่อไปนี้ครับถ้าชั่งน้ำหนักโดยที่บอกว่าบนเคราะห์ดาวเคราะห์ต่างๆเขาบอกลำดับตรงนี้ให้เรียงลำดับหน่อยจากไหนน้ำหนักจากน้อยไปมากอ้าวพี่แล้วผมจะเทียบยังไงบ้างเรื่องดวงดาวมาอีกแล้วมวลเทียบกับโลกแปลว่าอันนี้ M Earthและอันนี้เป็นรัศมีโอเคครับ R ครับอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เริ่มจากสูตรก่อนก็มีอะไรบ้างนะเขาถามเรียงน้ำหนักจากน้อยไปมากงั้นพี่ก็เริ่มเหมือนเดิมก็จริงๆจะวาดรูปก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมวลเนาะมวลของโลกอันนี้เป็นรัศมีของโลกและตรงนี้เป็นคนสมมติคนอยู่ที่ผิวโลกอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แรงโน้มถ่วงของเราแรงก็คือ A นั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือของแค่ตัวโลกนะแล้วเขาบอกว่าให้เรียงจากน้อยไปมากโอเคครับถ้าเทียบกับโลกก็คือโลกตัวเดียวกันนะครับให้เรียงก่อนเริ่มจากซิกมาซิกมา F เท่ากับ MA สูตรว่าอะไรนะจูเนียร์ก็ F เท่ากับอะไรนะจำได้ไหม GMM ป่ะ GM 1 M 2ส่วน R กำลัง2เนื่องจากน้ำหนักฟังดีๆนะเด็กส่วนใหญ่แม่งพลาดตรงนี้คำว่ามวลโจทย์ถามหา M ถ้าโจทย์ถามหาน้ำหนักคือ W นะW คือ mg นะแตกต่างกันนะครับ m กับ mg นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้โจทย์ถามหาน้ำหนักน้ำหนักก็คืออะไรนะ ma ma ก็คือ mg นั่นเองโอเคก็มีค่าเท่ากับ w พี่เขียนนี้เลยนะขอให้เทียบกับโลกนะใครตามไม่ทันมีไหมหรือจดฝั่งขวาไว้บ้างก็ได้พี่เขียน M 1ดีๆก่อนโอเคเสร็จหมดนะเสร็จหมดแล้วนะงั้นพี่จิวพูดต่อนะครับถัดมาครับอ้าวเริ่มคราวนี้เราได้แล้วไอ้ตัวนี้คือ W เพราะฉะนั้นพี่ก็กอบทั้งก้อนลงมาก่อนตัวนี้เดี๋ยวพี่ขอเขียนนี้ก่อนมันเทียบกับตัวโลกเนาะแล้วก็ต้องเป็น M Earth และ1ตัวกับอีกอันหนึ่งเป็น M มวลที่โจทย์เขาถามหาโอเคกับ R กำลังสองครับอ่ะงั้นมาเริ่มคราวนี้เดี๋ยวพี่จะเริ่มไล่แล้วเอาโลกก่อนถ้าโลกก็เป็นเหมือนเดิมครับเขาถามว่าเทียบใครมากกว่าใครนะงั้นพี่ก็เขียนเลย G M E แล้วก็ M ของ Earth นะ M โลกของเราคือเท่าไหร่นะมวลก็คือ1งั้นพี่แทนเลข1เลยก็ได้แล้วก็ R กำลังสองรัศมีก็คือ1กำลัง2เช่นเดียวกันอันนี้เป็น M โลกนะพี่จิวเขียนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ได้ประสบการณ์ที่1ต่อมาจูเนียร์เอาอะไรก่อนรหัสหรือยูเรนัสยูเรนัสยูเรนัสโอเคครับพี่ขึ้นเหมือนเดิมก็น้องๆก็เทียบสูตรเหมือนเดิมเลย G M เหมือนเดิมมวลเทียบกับโลกก็ M ยัง M เหมือนเดิมอยู่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเท่าไหร่นะ318ป่ะมวลคือ318ส่วนด้วยรัศมีคือเท่าไหร่รหัสอ๋อขอบคุณโอเคเออใช่ต้องเป็น 14.5 ส่วนด้วย4กำลัง2เท่ากับอันนี้ WU เลยนะพี่ย่อว่ายอยักษ์นะต่อมาครับคิดเลขก่อนอันนี้พี่คิดก่อนเลยพี่ประมาณค่าได้44ประมาณเท่าไหร่16ตรงนี้บนมากกว่าล่างจูเนียร์รู้แล้วประมาณเท่าไหร่0จุดนิดๆป่ะไม่เกินแน่นอนแปลว่าอันนี้พี่ก็เลยได้แล้วว่า W ยอยักษ์ของเราก็คือประมาณเท่าไหร่นะ0จุดกว่าๆโอเคครับเกือบ1เกือบ1โอเคครับแต่ข้างบนได้1เลยนะโอเคงานสมการที่2ครับต่อมาพฤหัส G M E พฤหัสคือเท่าไหร่318ส่วนด้วย11.2 ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ W หรือหักพอพา W กับพอพาแม่งคล้ายกันเลยวะโอเคอ่ะพี่คิดเลขต่อเดี๋ยวประมาณค่ะโอ้โห11.2ประมาณ11ก็ได้121ป่ะ121อันนี้แหละ121 300กว่าหาร121ประมาณเลยประมาณเลยก็ได้2กลางๆ2กลางๆเพราะว่า12 10 120 คูณ2 240ถ้าคูณ3 360อันนี้ประมาณกลางๆก็ประมาณ
2.5 เนาะประมาณ 2.5 โอเคครับประมาณนี้แสดงว่าสมการที่3เรารู้แล้วแสดงว่าพี่ก็เลยได้ออกมาใครมากกว่าก็เรียงตามลำดับเขาบอกเรียงจากเลยนะน้อยไปมากก็ตอบเลยว่ายูเรนัสก่อนยูเรนัสแล้วก็โลแล้วก็พฤหัสครับโอเคอันนี้เป็นดวงดาวนะครับเทียบอัตราส่วนสัดส่วนนั่นเองมวลเสร็จไหมต่อมาสุดท้ายครับกลับมาที่ปอบลองเป่าเสร็จหมดแล้วนะโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูต่อจะทันไหมว่าอยากได้อีก2ข้อให้จบไปเลยกลัวจะเลทอ่ะลองดูก่อนอ่ะต่อมาปอมาดูก่อนเขาบอกว่าโลกในที่นี้ทำไมครับเบาเบาแปลว่าไม่มีน้ำหนัก2อันครับอันนี้ก็ออกคิดเหมือนกันถูกยึดติดตามเพดานโอเคครับแล้วลอก B สามารถเคลื่อนที่ได้คล่องหมายถึงว่าโอเคเคลื่อนย้ายได้หมดเขาบอกว่าทั้ง2ถูกโยงกันด้วยเชือกโยงกันด้วยเส้นเชือกเบาดังลูกจงถามว่าเมื่อปล่อยอิสระแรงตึงเชือกระหว่างลอก B กับมวล M เป็นเท่าไหร่แปลว่าจงถามหาไอ้ตรงนี้เนาะบริเวณนี้โอเคครับงั้นพี่ก็เดี๋ยวคำนวณก่อนสีน้ำเงินเนาะงั้นเดี๋ยวเราแตกแรงก่อนตอนแรกปอกำหนดให้พี่ก่อนแตกแรงก่อนจะแตกไงดีแล้วแต่เราต้องจัดระเบียบร่างกายกันนิดนึงแตกแรงก่อนแตกแรงก่อนเอา M ก่อนได้บน M ก่อนลงล่างกันเป็น MG MG ง่ายๆก่อนเนาะต่อมาขึ้นบนครับแรงตึงเชือกเดี๋ยวเราดูก่อนนะเอาฝั่งไหนก่อน A ก่อนหรือ B ก่อนเอา B ก่อนก็ได้เอา B ก่อนงั้นแสดงว่าตรงนี้คือ TB ตัวนี้คือ T นะเพราะฉะนั้นดูก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้ทุกคนดูนะทุกคนดูนะจากตรงนี้นะครับตรงทีตรงนี้พี่จิวตัดรูปก่อนเวลาเขาคิดคือคิดครึ่งนี้กับครึ่งบนครึ่งบนนะข้างล่างมีทีแต่ข้างบนมีกี่เส้น2เส้นปะงั้นมันต้องสมดุลกันแปลว่ามันต้องแบ่งครึ่งต้องแบ่งครึ่งนะจากข้างล่างเมื่อกี้เป็นทีตรงนี้ก็ต้องเป็นทีส่วน2กับทีส่วน2นะครับอ่ะลองเขียนคำอธิบายด้วยนะ2เส้นตอนน้ำฟังไปเนี่ยเรียบร้อยไม่พูดแล้วนะทำไมถูกแกงเลยเฮียบอกแบบเนี้ยทำเป็นนะเย้อย่าดูเชื่อไม่รู้เนี่ยฟังได้แต่ฟังว่าวะเนี่ยคนเป็นคู่อืมจ้าเป็นแบบคู่เป็นแบบคู่โอเคต่อมาพี่จิวพูดต่อนะแล้วปอสังเกตดูฝั่งขวาไอ้ตัว TA เส้นของพี่ตรงนี้ T2 นะมันก็เชื่อมทั้งเส้นทั้งเส้นตรงนี้เลยแปลว่าตรงนี้ก็คือ T ส่วน2นะครับพอเป็นเชือกลอกเส้นเดียวกันหมดแสดงว่าบริเวณนี้ก็คือ T ส่วน2แต่ถามว่าพี่มันเป็นหูกระต่ายใช่ไหมเดี๋ยวดูนะหูกระต่ายของพี่มันเป็นอย่างนี้ T ของพี่ A ตรงนี้นะสีเขียวพี่ค่อยๆเหยียบขึ้นเหยียบขึ้นนะพอเหยียบขึ้นปุ๊บแล้วพี่ก็ค่อยๆหมุนก่อนหมุนอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนอีกอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนกลับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับพอฉันพี่จะแยกอ่อนคิดกันนะตรงสีเขียวตรงนี้เมื่อกี้อธิบายให้ฟังแล้วโอเคครับพอเราได้รูปทั้งหมดแล้วจบยังจบแล้วก็เริ่มเลยว่าได้ทั้งหมดเป็นกี่อัตราส่วนนะเริ่มคราวนี้ก็มีแรง G อยู่ทิศลงเป็นทิศด้านล่างเพราะฉะนั้นปอก็ขึ้นก่อนแยกก้อนคิดก่อนก็ได้เอาช่วงไหนดีที่ง่ายๆงั้นพี่ขอตัดช่วงขวาก่อนแล้วกันเอาขวาสุดก่อนนะมาเริ่มที่ขวาสุดก่อนเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้เป็นสูตรก็เหมือนเดิมซิกมา F เท่ากับ MA ทิศอะไรชนะลงเป็นบวกสิ่งที่พี่จะได้ mg ลบ t ส่วน2เท่ากับ m คูณ a พี่ติดไว้ก่อนนะเป็นสมการที่1ก่อนละกันเพราะพี่ทำอะไรไม่ถูกต่อมาพี่ได้ต่อนะครับอีก1ก้อนนี้เลยข้างๆล่างต่อครับเหมือนเดิมซิกมา F เท่า MA เหมือนเดิมเริ่มจากก็ MG ลบ T ใช่ MG ลบ T เท่ากับ M คูณ A เป็นสมการที่2 A ต้องเท่ากันทั้งระบบนะซึ่ง A ในที่นี้คือ G นะครับโอเคแล้วโจทย์ถามหาเลยนะโจทย์ถามหาแรงตึงเชือกปะแรงตึงเชือกแปลว่าโจทย์ถามหา Tโจทย์ถามหาทีนะนั่นแปลว่าพี่ต้องทำให้ทีเท่ากันทีเท่ากันถึงจะแก้สมการงั้นเอา1คูณ
2ตลอดทั้งสมการเหยียดตามทันเนาะเพื่อให้ทีเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเพราะถ้าสมมติเรา1กับ2มาลบกันมันจะ g หาย g เอ้ยแป๊บนึงนะ mg mg เดี๋ยวนะถ้า1คูณ2ก็เดี๋ยวนะถ้า1คูณ2รอแป๊บนึงนะงั้นแป๊บนึงนะพี่ต้องการหาแรงตึงเชื่อมนี่หว่างั้นปอก็จัดการได้เลยนี่ก็เอาจับ1กับ2มาหักมันก็ได้เลยไม่ต้องคูณไม่ต้องคูณเลยเพราะโจทย์ถามหาอะไรนะแรงตึงเชื่อมนะโอเคก็เลยว่าเอา1ลบ2ตามทันป่ะ1ลบ2ได้เป็น mg mg ตัดเพราะว่ามวล m ในที่นี้เท่ากันแล้วไงต่อแล้วก็เหลือตรงนี้ได้เป็นลบ t ส่วน2ลบลบกลายเป็นบวก t m m m ก็0ป่ะแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแรงตึงเชื่อมก็ต้องเป็น0หรอกเดี๋ยวนะพี่ว่าไม่น่าใช่แล้วนะ a แป๊บนึงพี่ลืมความเร่งตรงนี้ไปแป๊บนึงนะตรงเมื่อกี้พี่ลืมจดโน้ตให้น้องๆแป๊บนึงนะไอ้ตรงที่เมื่อกี้ไอ้ต้นน้ำพูดว่าไอ้เส้นคู่อ่ะคืออย่างงี้เมื่อกี้น้องๆได้เป็นสัดส่วนเป็น t ส่วน2แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะขออธิบายนิดนึงจากตรงเนี้ยเขาบอกว่า a ในเชือกเส้นคู่นะ a ในเชือกเส้นคู่จะต้องเป็น2เท่านะครับเท่ากับ2เท่าของ a เดียวนะครับเป็น2เท่าของ a เดียวนะเส้นคู่จะเป็น2เท่าของ a เส้นเดียวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จิวได้สิ่งที่พี่จิวได้นะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงจากตรงเมื่อกี้ที่พี่ได้ออกมา a ส่วน2ตรงเนี้ยอันนี้เป็น2เท่าของ a เดียวแปลว่าไอ้ตรง2ไอ้ตรงนี้ต้องเป็น2 a 1ต้องเป็น2 a แก้ตรง2 a นะเสร็จแล้วตรงนี้1ลบ2ก็เลยเหลือma อย่างเดียวเหลือแค่ ma โอเคนะครับ1ลบ2นะแล้วก็ตรงนี้คูณ2บน2ล่างปอฝั่งซ้ายได้เป็นฝั่งซ้ายได้เป็น1ส่วน2ฝั่งซ้ายได้เป็น t ส่วน2เท่ากับ a คือ g เพราะฉะนั้นได้เป็น mg และพี่ก็คูณไขว้ต่อ t เท่ากับ2 mg โอเคครับโอเคเรียบร้อย